นี่คือสีไม้คอลีน36สีจะว่าได้สวยขนาดไหนคุณภาพเป็นยังไงคลิปนี้ผมจะมาวาดให้ดูกับเจ้าสีไม้กล่องนี้ในราคาหลักร้อยแบบไม่คักฝีมือเลยเดี๋ยวเราไปดูกันผมจะวาดรูปดอกซากุระสัก3ดอกนะครับบนกระดาษ100ปอนด์แผ่นเรียบในขนาด A5 นะครับเริ่มจากการร่างภาพด้วยสีชมพูอ่อนๆ นะครับเพื่อนๆ อาจจะไม่ค่อยเห็นที่เลือกสีชมพูร่างภาพก็คือดอกซากุระโดยรวมๆนะครับก็จะมีสีขาวและก็สีชมพูเป็นหลักนะครับผมเลยเลือกสีชมพูที่จะมาร่างถ้าใช้ดินสอสีอื่นดินสอที่เอาไว้สเก็ตนะครับผมมันก็อาจจะทําให้ดอกไม้นั้นตอนระบายสีมันช้ําได้หรือว่าสีผิดเพี้ยนได้ครับเริ่มจากการระบายชั้นแรกนะครับเพื่อล็อกแสงเงาไว้จะลงสีรวมๆทั้งภาพหรือว่าจะลงทีละส่วนก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดพอลงสีเพื่อล็อกเงาล็อกในสีระยะแรกในภาพเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะลงสีในระยะที่2ในระยะที่3อีกทีหนึ่งให้ภาพดูเป็นมิติครับค่อยๆลงครับเพิ่มรายละเอียดดอกไม้ด้วยสีชมพูเฉดเดียวกันครับแต่สีมันจะเข้มขึ้นมาหน่อยครับประมาณสัก 2-3 เฉดครับผมแล้วก็มาระบายเกสรสีเหลืองอีกทีนึงครับค่อยๆจุดมาลงไปเรื่อยๆแล้วก็แซมด้วยสีส้มอีกทีนึงเพื่อให้เกสรนั้นมีมิติครับต่อมานะครับก็ใส่รายละเอียดเน้นแสงเงาในส่วนของกลีบดอกให้มันดูมีมิติมากขึ้นนะครับแลกสีเป็นสีฟ้าอีกทีนึงให้ดูมีสีสันนะครับในดอกซากุระที่ผมวาดนะครับส่วนก้านดอกนะครับก็จะระบายสีส้มสีแดงสีน้ำตาลรวมๆกันส่วนดอกอ่อนเนี่ยก็จะระบายคล้ายๆเหมือนกับดอกซากุระเลยครับจริงๆแล้วผมใช้สีไม้คอลีนเป็นประจำอยู่แล้วนะครับก็จะมีอยู่2ยี่ห้อนะครับสีไม้คอลีนกับสีไม้มาสเตอร์อาร์ตนะครับเป็นส่วนใหญ่วาดรูประบายสีด้วยสีไม้พวกนี้นะครับยี่ห้อ2ยี่ห้อนี้นะครับกับการ์ตูนน่ารักน่ารักที่ผมวาดให้เพื่อนๆได้ดูทีนะครับดีเทลก็จะน้อยๆการระบายสีก็จะไม่ค่อยมีดีเทลเยอะแยะใช้เทคนิคมากมายสักเท่าไหร่นะครับจะมีนิดหน่อยแต่ครั้งนี้ก็พยายามที่จะดึงศักยภาพของสีไม้คอลีนเนี่ยนะครับออกมาให้เพื่อนๆได้เห็นอย่างชัดเจนครับจะพยายามให้ถึงที่สุดนะครับผมคุณสมบัติของเขานะครับก็จะให้สีสันที่สดใสนะครับเนื้อสีในการระบายนะครับก็จะนุ่มๆหน่อยๆนะครับไม่หยาบกระด้างจนเกินไปนะครับระบายง่ายนะครับการซ้อนทับของสีเนี่ยก็ซ้อนทับได้เป็นอย่างดีครับแนะนำนะครับให้ใช้กระดาษวาดเขียนดีกว่าครับไม่ว่าจะเป็น80ปอนด์หรือ100ปอนด์อะไรพวกนี้ครับมันจะช่วยดึงศักยภาพของสีไม้คอลีนหรือว่ายี่ห้ออื่นๆนะครับที่เพื่อนๆใช้ได้เป็นอย่างดีครับแล้วบวกกับทักษะนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีทักษะที่ดีอยู่แล้วผลงานก็จะออกมาดีทันตาเห็นครับกลับมาในการระบายสีดอกซากุระนะครับตอนนี้ผมเริ่มที่จะระบายสีน้ำเงินเข้มนะครับเพื่อที่จะให้ดอกไม้เนี่ยมันมีแสงเงามากขึ้นนะครับเพื่อให้ดูมีมิติที่ชัดเจนการที่ใช้สีน้ำเงินนะครับที่ผมระบายสีนะครับตรงกิ่งก้านส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นสีแดงสีส้มหรือว่าสีน้ำตาลนะครับจะระบายลงไปการที่จะเพิ่มมิติของกิ่งก้านขึ้นมานะครับผมก็จะใช้สีตรงข้ามครับโดยการที่ใช้สีน้ำเงินเข้มนะครับมาลดคุณค่าของสีส้มสีแดงที่ผมระบายไว้ก่อนหน้านี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแล้วแต่แนวทางการลงสีของเพื่อนๆเลยครับว่าเพื่อนๆจะถนัดแนวไหนแบบไหนนะครับศิลปะนะไม่มีคำว่าหลักการที่ตายตัวนะครับต่อมาครับผมก็จะมาลงแบ็คกราวด์นะครับก็จะใช้สีฟ้าสีชมพูสีเขียวมรกตระบายบางๆรวมๆไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มน้ำหนักตรงแบ็คกราวด์ครับเพื่อให้ตัวดอกซากุระมีมิติมากขึ้นครับให้มันมีความเด่นขึ้นมานะครับแล้วก็วาดช่อดอกซากุระอีกช่อหนึ่งครับด้วยสีชมพูนะครับอ่อนๆบางๆนะครับเพื่อให้ดูมีเรื่องราวมากขึ้นให้ดูมีระยะใกล้ๆนะครับก็พยายามคุมโทนสีไม่ให้มันหลุดออกจากดอกซากุระสักเท่าไหร่นะครับให้มันดูมีเรื่องราวมากขึ้นแล้วก็มีมิติระยะใกล้ๆครับค่อยๆระบายในการวาดรูปหรือว่าการทำงานศิลปะเนี่ยเพื่อนๆไม่ควรรีบทำให้เสร็จนะครับผมควรที่จะค่อยๆทำค่อยๆดูงานศิลปะที่เราทำค่อยๆพิจารณาว่าสีเพี้ยนหรือเปล่าองค์ประกอบได้ไหมภาพสัดส่วนเป็นยังไงจะแทรกสีอะไรดีภาพดูมีมิติขึ้นหรือยังประมาณนี้ครับแล้วรูปดอกซากุระนี้ที่ผมวาดเนี่ยผมก็ใช้ระยะเวลาเยอะอยู่พอสมควรครับประมาณเกือบครึ่งวันเลยทีเดียววาดแบบไม่รีบค่อยๆวาดค่อยๆเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆจนกว่าคนวาดจะพอใจเสร็จแล้วครับดอกไม้3ดอกของผมที่ผมวาดประทับใจครับกับคุณภาพสีไม้คอลีนกล่องนี้นะครับยี่ห้อนี้นะครับคอลีน
สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจดินไม้กล่องนี้นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้นะครับที่ด้านล่างนะครับตรง description นะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปเลือกซื้อได้เลยครับตามช่องทางที่ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับบาย